สีกาตองและพี่ชายมอบตัวรับทราบสามข้อหารีดเอาทรัพย์ปมข่าวเช้าอดีตพระกาตกวันที่15มิถุนายน2565เวลา11.05นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนที่กองบรงคับการปราบปรามหรือบกปผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพิมพวรินสงวนนามสกุลหรือตองอายุสามสิบเจ็ดปีพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีสิทธาตเขตครูวัฒนาเศษรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามและคณะพนักงานสอบสวนตำรวจสอบสวนกลางหรือบชกตามกำหนดหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา รีดเอาทรัพย์จากกรณีข่มขู่เรียกเงินจากนายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตอายุ23ปีเพื่อปกปิดเรื่องความสัมพันธ์เฉาระหว่างทั้งคู่โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันธุรุษเอกอนเนกเตาสุภาพกล่าวว่าเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนได้สอบปากคำสีกาตองและผู้ร่วมสมอ้างเป็นพี่ชายสีกาตองโดยโทรไปข่มขู่เรียกเงิน โดยทั้งสองคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การเป็นเอกสารในภายหลังส่วนคนที่อ้างเป็นพี่ชายของศรีกาตองพบว่าเป็นเพียงคนที่รู้จักผ่านแอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องแต่อย่างใดโดยในส่วนของนางสาวพิมพ์วรินหรือศรีกาตองเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหารีดเอาทรัพย์กันโชคทรัพย์ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพขณะที่นายเอนามสมมุติ บุคคลที่แอบอ้างเป็นพี่ชายสีกาตองที่โทรศัพท์ไปหาอดีตพระกาโตะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหากันโชคทรัพย์และทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพอย่างไรก็ตามจากการสอบถามนายเอให้การอ้างว่าตนเองรู้จักกับสีกาตองผ่านแอปพลิเคชันคลับเฮาส์ก่อนถูกหลอกให้โทรหาอดีตพระกาโตะเพื่อเจราจาเรื่องเงินปิดข่าวเช้า พลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วที่ร่วมสอบปากคําฝากเตือนผู้ที่จ้องจะหาประโยชน์จากวัดหรือพระไม่ว่าจะเป็นสีกาหรือตัวพระเองหากกระทําผิดจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายโดยขอให้ดูคดีของพระกาโตะและสีกาตองไว้เป็นตัวอย่าง